วรยุทธ์วังคีรีครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสวนอยู่ที่สวนพนาวัฒน์แห่งนี้นะครับผมเอกรัตน์เฉยฉินนะครับเป็นหัวหน้างานไม้ประดับอาคารของสวนพนาวัฒน์ครับกิจริยะเอสลุงชื่อเล่นชื่อว่าชาโดโดยมากก็อยู่ที่นี่ก็ดูแลพื้นที่ปลูกป่าสวนลิ้นจี่ปีนี้พิเศษจริงๆก็คือได้ดูแปลงซับบัญชื่นเสด็จพระคุณหลวงพ่อมอบหมายมาพระอาจารย์ที่นี่ก็ส่งต่อมาให้และมอบหมายงานอันนี้มาให้เราก็มาวางแผนการปลูกมีการเตรียมพื้นที่นะครับมีทั้งการเปิดพื้นที่ใหม่การไถการเตรียมแปลงนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่กรกฎาคมก็เริ่มเพาะเมล็ดตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมแล้วก็มาปลูกปลายเดือนตุลาเพื่อที่จะให้ดอกออกทันใช้งานประมาณปลายเดือนธันวาคมอันดับแรกเลยคือเราต้องดูพื้นที่เราก่อนแล้วดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราควรมีการเอารถไถไปปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้วางแผนในการวางผังแปลงนะครับพอเวลาเราวางแผนเสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นวางระบบน้ำระบบน้ำเสร็จปุ๊บเราถึงจะมาเริ่มเตรียมแปลงไถพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยจากนั้นก็ตีเส้นวางรูปแบบเส้นแปลงกำหนดสีเฉดสีที่จะปลูกแต่ละโซนเนี่ยควรปลูกสีอะไรแล้วก็ไล่ตามเฉดสีไปการที่เราจะปลูกให้มันได้สวยงามเนี่ยคือเราต้องมีระยะเวลาค่อนข้างที่จะเป๊ะมากนะครับหลังจากที่เราเพาะ94วันแล้วเนี่ยเราควรจะปลูกให้เสร็จภายใน 1-2 วันในช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อเราต้องดูแลน้ำให้ถึงนะครับไม่ให้มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปจากนั้นก็ดูแลรักษามาจนถึงวิบัตินี้ก็พร้อมที่จะตัดส่งโรงวัดครับผมทุกคนชอบของสวยทุกคนชอบของที่งามทุกคนชอบของที่เลิศความสุขของผมก็คือการที่ได้ทำของที่สวยของที่งามของที่เลิศนั่นแล้วก็โดยเฉพาะพระอาจารย์ที่นี่บอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่คือต้องดีกว่าดีที่สุดก็ท่านก็เอาแบบอย่างจากครูบาอาจารย์มาแล้วก็ถ่ายทอดมาให้กับพวกพี่ๆแล้วก็หมอผมก็ต้องถ่ายทอดไปให้ถึงกับพนักงานก็ทุ่มเททำนะฮะด้วยความยากลำบากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็นึกถึงคำสอนของทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดว่างานทุกอย่างเนี่ยก็ต้องทำด้วยความอดทนทำด้วยความตั้งใจเราตั้งใจทำตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ที่นี่ก็พร้อมนะครับไม่ว่าทางวัดจะมีนโยบายยังไงเราก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็ผลิตดอกไม้ให้นะครับที่จะทำให้งานที่วัดได้สมบูรณ์แบบที่สุดมีความสุขทุกระยะเลยครับตั้งแต่ลงกล้าแรก
ั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กๆน้อยๆจนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีดอกให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ดอกทุกดอกทุกกลีบเนี่ยผมมีความภาคภูมิใจในทีมงานของผมนะครับผลงานออกมาก็คือมันก็เป็นกําลังใจให้กับเราว่าสิ่งที่เราทุ่มเทกันมาตลอดระยะเวลาในการปลูกเป็นแต่ต้นกล้านะครับจนถึงออกดอกมาในปัจจุบันเนี่ยทำให้งานครั้งนี้ออกมาได้สําเร็จและสวยงามเรามีเป้าหมายอย่างเดียวคือเราไปใช้ในงานธรรมยาตาของทางวัดในครั้งนี้ครับผมทำให้ดีที่สุดเราภาคภูมิใจในงานที่เราได้ทำอยู่แล้วพอมันออกมาดีมันก็เป็นความสุขของเราดอกไม้ดอกหนึ่งแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถปูทางให้เราไปสวรรค์ได้อย่างน้อยเราก็ต้องเข้ามาในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์คือสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่เราได้ย้อนตอบแทนที่เราได้รู้สึกว่าเราได้ตอบแทนท่าน